และลำดับถัดไปนะคะที่ฉันขออนุญาตเรียนเชิญคุณชาญศิลป์ตรีนุชกรประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะจะมาบรรยายในหัวข้อ EECI ค่ะจะขับเคลื่อนสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างไรขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับและขอขอบคุณกลุ่มหนังสือพิมพ์ผู้จัดการนะครับที่ได้เชิญมาในวันนี้แล้วก็ยินดีด้วยกับ35ปีนะครับก็วันนี้ผมคงมีเวลาไม่มากนักนะครับแต่ว่าเพิ่นท่านรองนายกนะครับท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านดร.คณิตนะครับได้พูดในภาพรวมๆไปเยอะมากแล้วนะครับผมคงมาดิวดาวในพูดในภาพของไมโครมากนะครับเมื่อกี้ท่านพูดในภาพแมโครไปเยอะถามว่าผมขออนุญาตไปเร็วๆนะครับเพื่อรบกวนทุกท่านช่วยดูในสไลด์นะครับผมจะเล่าถึงความเป็นมานิดหน่อยแล้วก็ความสำเร็จของกลุ่มในเรื่องของปิโตรเคมีนะครับในส่วนอีสเทิร์นซีบอร์ดในอดีตเดิมแล้วก็จะเล่าถึงบทบาทของปตท.นะครับกับการสร้างนวัตกรรมนะครับในส่วนของประเทศนะครับอันนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีการพัฒนาอุตสาหกรรมแก๊สธรรมชาติซึ่งเป็นแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยที่สามารถเอามาทำปิโตรเคมีได้นะครับซึ่งไม่เหมือนกับแก๊สธรรมชาติในมาจากแหล่งที่พม่านะฮะเรามีพวกสารตั้งต้นนะครับเยอะประมาณสัก 10-15% ในแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีท่านจะเคยได้ยินว่ามันมีคำพูดอันหนึ่งในสมัยท่านพระท่านพลเอกเปรมคือโชติช่วงชัชวาลที่เราพบนะครับแล้วเรามีโรงแยกแก๊สครั้งแรกนะครับปี2528นะครับที่ท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ไปเปิดนะครับอันนั้นเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เอาแก๊สมาใช้ประโยชน์ท่านจะเห็นเลยครับว่าภาพต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดโรงแยกแก๊สโรงที่1วันนี้มีโรงที่6ท่อแก๊สในทะเลเคยมี1ท่อวันนี้มี3ท่อบนบกมีอีกประมาณท่อเส้นที่5เลยครับรวมทั้งหมดประมาณสัก 4,000 กิโลเมตรแล้วนะครับ ดังนั้นเนี่ยก็มีผลต่อการพัฒนาสารตั้งต้นในการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีถามว่าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีสำคัญอย่างไรแต่ส่วนใหญ่แก๊สในเมืองไทยเนี่ยไปผลิตไฟฟ้านะครับถ้าท่านจะเห็นนะครับ 6-70% ไปทำผลิตไฟฟ้าอีกส่วนหนึ่งก็ภาคอุตสาหกรรมอีกส่วนหนึ่งภาคการขนส่งนะครับอันนี้เราก็จะเห็นเลยว่าแก๊สในเมืองไทยเนี่ยมีการใช้มากกว่าที่เราขุดเจาะผลิตได้วันนี้ก็เลยมีการนำเข้าแก๊สก็เรียกว่า LNG เมื่อมาทำไฟฟ้านะครับเริ่มนำเข้ามากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าแก๊สในอ่าวไทยเริ่มรีพีทลงนะครับก็อันนี้คือคุณสมบัติของแก๊สในอ่าวไทยที่บอกให้เห็นนะครับว่าอยากจะเห็นเลยฮะเปรียบเทียบเนี่ยถ้าเราจะเห็นเลยว่าแหล่งยานานาที่มาจากพม่าเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นพวกอีเทนโพรเพนบิวเทนเนี่ยน้อยมาก 1-2% 3% แต่ถ้าเกิดเป็นแหล่งพวกเบญจมาศเอราวัณหรือบงกตในอ่าวไทยเนี่ยก็จะมีพวกนี้ประมาณสัก 10-20% 10-15% นะครับซึ่งสามารถมาทำปิโตรเคมีได้ก็ทำให้เกิดโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ดนะครับตั้งแต่สมัยท่านพลเอกเปรมนะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่5แล้วก็มาสมัยท่านพระท่านชวนหลีกภัยก็จะเป็นอีสเทิร์นซีบอร์ดเป็นปิโตรเคมีขั้นที่ระยะที่2วันนี้เนี่ยปิโตรเคมีเรามีระยะที่1ที่2ที่3ระยะที่1ก็คือมีสารตั้งต้นระยะที่2คือทำมิดสตรีมนะครับคือสารที่ไปต่อเนื่องเพื่อทำเม็ดพลาสติกต่อระยะที่3คือการทำเม็ดพลาสติกจนกระทั่งถึงคอนเวอร์เตอร์นะครับถามว่าสำคัญยังไงวันนี้เนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยนะครับแต่ก่อนเนี่ยเราต้องนำเข้าเม็ดพลาสติกทั้งหมดนะครับเมื่อ30กว่าปีที่แล้ววันนี้ในประเทศไทยเนี่ยสามารถนำผลิตในประเทศไทยแล้วส่งออกเยอะถ้าท่านสังเกตว่าเธอเคยมีน้ำท่วมนะครับที่ทางด้านภาคเหนือเนี่ยโอ้โหในโลกนี้มีปัญหานะเพราะพาร์ทหลายๆพาร์ทนี่มาจากประเทศไทยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเห็นว่าเป็นภาพที่เห็นว่าเรามีตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะครับเชื่อมโยงหมดพลาสติกกับทุกชนิดนะครับทำมาจากประเทศไทยวันนี้เราทำได้เองนะครับก็อันนี้ก็จะเป็น3จังหวัดที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็อันนี้คือปริมาณนะครับประมาณสักวันนี้เราผลิตประมาณสักเกือบ30ล้านตัน30ล้านตันนี้รวมทั้งลิควิดรวมทั้งเม็ดพลาสติกนะครับและรวมทั้งสารอยู่ระหว่างการนะครับอันนี้ก็คืออยู่ในกลุ่มของ
SCG กลุ่มของปตท.กลุ่มของบริษัทของอเมริกากลุ่มของบริษัทในญี่ปุ่นต่างๆเหล่านี้ซึ่งอยู่ใน3จังหวัดนี้นะครับโดยส่วนใหญ่ก็ถามว่ามีผลกับเศรษฐกิจอย่างไรบ้างมีการจ้างงานมาครับ 4-5 แสนคนนะแล้วก็มีผลกับในเรื่องของการลงทุนประมาณ1ล้านล้านที่ผ่านมานะครับแล้วก็ประมาณสัก 6-7% ของ GDP ของประเทศนะครับสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอันนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพที่เมื่อเทียบกับการส่งออกแล้วประมาณ 5-6% ของการส่งออกทั้งหมดนะครับเมื่อเทียบกับการส่งออกนะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่3กลุ่มพลาสติกสำคัญเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มบรรจุภัณฑ์เพราะประเทศไทยเป็นแหล่งอาหารแหล่งบรรจุภัณฑ์เยอะนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เป็นชิ้นส่วนรถยนต์ทำให้เป็นพื้นฐานในการทำให้เกิดการอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องมากมายในประเทศนะครับเพราะนั่นนี่คือฐานที่สำคัญและเป็นฐานที่เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นเห็นที่อันนี้เห็นได้เลยนะครับว่าในจังหวัดระยองเนี่ย GDP per head เนี่ยนะครับค่อนข้างจะสูงที่สุดในประเทศนะครับเพราะว่าเนื่องจากมีการลงทุนเนื่องจากมีการแจ้งงานนะครับเนื่องจากมีนักวิทยาศาสตร์นักเทคโนโลยีนะครับแล้วก็วิศวกรต่างๆที่ทำงานอยู่ค่อนข้างจะได้เงินเดือนที่ดีนะครับในระดับโลกและการทำเรื่องปิโตรเคมีในที่ผ่านมาเนี่ยจำเป็นต้องบาลานซ์นะครับระหว่างชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับอาจจะมีข้อที่ต้องพัฒนาปรับปรุงซึ่งวันนี้ EEC ก็นำเอามาปรับปรุงพัฒนานะครับเมื่อกี้ที่ท่านดร.คณิตมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับกองทุนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องอยู่ร่วมกันให้ได้นะครับถามว่าเมื่อ1983อันนี้ใจกล้าศึกษามาสเตอร์แผนไว้วันนี้มาตรพุทธเปลี่ยนรูปแบบไปเยอะมากครับนะครับแต่ว่าวันนี้กับวันข้างหน้าเราจำเป็นต้องเติมเต็มอีกเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่กลุ่มปตท.อยู่ที่ EEC นะครับสำคัญมากสำหรับกลุ่มนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยก็ผลิตเชื้อเพลิงน้ำมันให้ประเทศไทยอยู่ในแอเรีย3จังหวัดนี้ไม่ว่าโรงกันนะครับของกลุ่มเราไม่ว่าโรงกันเอสโซนะครับยกเว้นโรงกันบางจากอันเดียวที่อยู่ในกรุงเทพนะครับแล้วก็นอกนั้นก็เป็นผลิตไฟฟ้าผลิตเม็ดพลาสติกทั้งหมดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับปตท.ได้รับความไว้วางใจที่อยากจะให้เรามาช่วยพัฒนาในเรื่องของ Enable ตัวหนึ่งเขาเรียกNECI นะครับก็คือเป็น innovation นะครับของเอเชียนะครับซึ่งเราจะสร้างกันไว้ที่เราเรียกว่าวังจันทร์วัลเล่นะครับซึ่งในวังจันทร์วัลเล่วันนี้เนี่ยเรามีปั๊มน้ำมันอยู่หน้าสถานที่นะครับเรามีโรงเรียนกำเนิดวิทย์นะครับแล้วก็เรามีมหาลัยเราเรียกสถาบันวิสเทคนะครับวิทยาสิริเมธีอยู่แล้วในวันนี้นะครับแล้วก็ถามว่าตรงนั้นประมาณพันกว่าไร่นะครับแต่ว่าเรายังมีพื้นที่นะครับที่เชื่อมโยงนะครับอีกประมาณเกือบ 2,000 ไร่นะครับก็อันนี้เราก็จะร่วมมือกับสวทช.นะครับในการพัฒนาพื้นที่ตรงนั้นนะครับถามว่าวังจันทร์อยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวก็จะมีรายละเอียดนะครับวันนี้ก็จะมีสปอนเซอร์ชิพที่เราทำกันแล้วก็เปิดกันเมื่อปี2558นะครับเราก็จะมีสปอนเซอร์ชิพอยู่โดยเฉพาะในกลุ่มปตท.แล้วขณะนี้ก็จะมี K-Bank กับ SCB รวมทั้งบางจากนะครับโรงการบางจากก็มาร่วมทำนะครับในแง่ของการเป็นสปอนเซอร์ชิพให้กับมหาลัยนะครับให้กับโรงเรียนนะครับเรามีคำสถาบันนะครับวิรัสีเมธีเนี่ยเครื่องมือมีวิชั่น20ปีจะเป็น World Research University ในระดับที่50ของประเทศในระดับ50ของโลกนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นวิชั่นนะครับที่ของสถาบันวิรัสีเมธีนะครับถามว่าทำอะไรบ้างเราต้องพยายามทำ New Frontier Research นะครับทำเรื่องเกี่ยวกับมีโลเคชันที่เหมาะสมนะครับมีอาจารย์มีอุปกรณ์ต่างๆที่ระดับ World Class นะครับแล้วก็เราก็ต้องมีลักษณะของความเป็นกลยุทธ์เฉพาะที่เหมาะสมและสอดรับกับประเทศนะครับ
ถามว่าวันนี้ที่สถาบันวิทยาศาสตร์เมธีมีอะไรเรามีสองคณะอยู่ปัจจุบันก็คือคณะ Energy Science and Engineering สุดท้ายแล้วเมื่อกี้หลายๆท่านได้พูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าต่างๆหรือแม้กระทั่ง Energy Storage ต่างๆนะครับระบบใหม่ๆต่างๆเหล่านี้เราก็จะทำการวิจัยนะครับการพัฒนาตรงนี้นะครับอันที่สองก็จะเป็นเรื่องของโมเลกุลานะครับในเรื่องของ Science and Engineering นะครับในเรื่องของproduct ต่างๆผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เบาแข็งทนอะไรเงี้ยนะครับรวมทั้งภาพรวมของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของเรานะครับที่จะมาสอดรับกับอุตสาหกรรมใหม่ๆรวมทั้งต่อยอดกับอุตสาหกรรมเก่าที่มีนะครับอีก2คณะที่กำลังจะเกิดนะครับในปีนี้ก็คือคณะไบโอนะครับในเรื่องของไบโอไซส์แอนด์เอนจิเนียริ่งแล้วก็อันนี้เนี่ยสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยอีกคณะหนึ่งก็คือ Information Science and Technology สนับสนุนโดย SCB นะครับแล้วก็มีคณะการเรียนรวมนี้สนับสนุนโดยบางจากนะครับเรารวมกลุ่มกันในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในสังคมนะครับแล้วก็ช่วยกันสร้างอีโคซิสเต็มตัวนี้นะครับเพื่อให้ประเทศไทยเป็นฐานในการทำ Frontier Research ให้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องต่างๆที่เมื่อกี้ได้เรียนไว้อันนี้เนี่ยในสถาบันนะครับวิทยาศาสตร์เมธีเนี่ยได้มีการได้รับเรียกว่า intellectual property มีการตีพิมพ์ต่างๆในนิตยสารระดับโลกนะครับซึ่งเป็นนิตยสารทางด้านเคมีได้รับรางวัลแล้วก็เมื่อวันนี้ได้เป็นที่หนึ่งนะครับในส่วนของ Nature Index ซึ่งเป็นนิตยสารระดับโลกที่สำคัญอันหนึ่งนะครับก็3ปีเราพยายามที่จะแต่เรายังเป็นที่ประมาณนัก200กว่าของโลกนะครับเมื่อเทียบกับประเทศสิงคโปร์เนี่ยเรายังไม่ทันเขานะครับเราเป็นที่2ของใน AEC นี้อีกอันนึงก็เป็นโรงเรียนกำเนิดวิทย์ผมคงไปเร็วๆนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กนักเรียนแล้วก็จำนวนไม่เยอะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คัดมาจากทั่วโลกเอ้ยทั่วประเทศไทยนะครับเด็กเรียนของประเทศไทยนะครับ 5,000 คนเอาเหลือ70คนอะไรเงี้ยนะครับคัดเด็กเรียนเก่งๆมาก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับแล้วก็18คนต่อ1ห้องเรียนนะครับมีอุปกรณ์มี Wi-Fi มีหอพักให้เรียบร้อยนะครับมีทุนตลอดนะครับใน3ปีวันนี้เด็กนักเรียนที่จบไปแล้วเนี่ยสามารถมีที่เรียนเกินกว่า 100% นะบางคนมีที่เรียน2ที่3ที่บางคนได้ทุนมาจากไปเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะครับนะครับก็เป็นเด็กเรียนที่ใช้ได้ทีเดียวนะครับเก่งมากถามว่าแล้วตรง ECI คืออะไรคือวังจันทร์เนี่ยนะฮะก็เป็นจุดที่เป็นพื้นที่เกษตรพื้นที่สีเขียวนะครับแล้วก็ห่างจากในแง่กรุงเทพมหานครประมาณ2ชั่วโมงนะฮะ160กิโลห่างจากบ้านตะพุทธห่างจากระยองห่างจากนิคม IRPC ต่างๆเหล่านี้ไม่เกินชั่วโมงครึ่งนะครับด้วยถนนด้วยการขนส่งปัจจุบันนะครับแต่ถ้าเกิดด้วยการขนส่งในอนาคตเนี่ยอาจจะสามารถมาได้เร็วขึ้นนะครับการเดินทางมีการตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อในการเป็นฮับนะครับในเรื่องของควอลิตี้ในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์นะครับในเรื่องของการทำรีเสิร์ชในเรื่องของการพัฒนาไฮเอนด์ของไซแอนด์เทคโนโลยีของคนนะครับรวมทั้งดิจิตอลด้วยนะครับให้กับประเทศนะฮะไม่ใช่ให้กลุ่มปตท.อย่างเดียวนะครับให้กับประเทศแล้วก็สามารถที่จะเป็นแพลตฟอร์มที่เร่งนวัตกรรมต่างๆได้นะครับทั้งเรื่องไหนบ้างก็เมื่อกี้ได้รับทราบจากท่านรัฐมนตรีคณิตไปแล้วนะครับก็จะเรื่องของนะครับออโตเมชันโรบอติกนะครับอินเทอร์เน็ตออฟทิงต่างๆนะครับในเรื่องของไบโอนะครับเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็อยู่ในธีมที่เราได้ดำเนินการอยู่นะครับแล้วก็เราได้มีการเซ็น MOU กับสวทช.ไปแล้วเมื่อเดือนธันวาปลายปีที่ผ่านมาได้ยัง15ธันวานะครับก็อันนี้ก็จะเป็นจุดที่เราเริ่มต้นขณะนี้เนี่ยเราถือว่าเราเริ่มโครงการนะครับแล้วก็มีความเชื่อมโยงมีการเริ่มหาพันธมิตรที่จะไปลงทุนไปใช้พื้นที่ต่างๆเหล่านั้นที่เราจะสร้าง environment ให้เป็นนวัตกรรมสร้าง ecosystem ซึ่งจะทำเป็นสมาร์ทนะครับวันนี้ที่เห็นเนี่ยนะครับที่เป็นภาพต่างๆเนี่ยในจุดที่เป็นมหาลัยกับโรงเรียนต่างๆเรามีแล้วแต่ที่เป็นสีชมพูนะครับที่เป็นสีชมพูก็จะเป็นการพัฒนา
นะครับไม่ว่าจะเป็นรีเครียชั่นโรงเรียนหรือแม้แต่โรงแรมรวมทั้งพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานของอาคารยูทิลิตี้ต่างๆเพื่อให้สวทช.มาลงทุนในส่วนของการชักชวนผู้ที่จะมาทำนวัตกรรมสำหรับรองรับกลุ่ม EC ให้มาอยู่ที่นี่จะได้มีพื้นฐานของการร่วมมือกันในอีโคซิสเต็มเดียวกันมีนักวิทยาศาสตร์มีนักเทคโนโลยีมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยระดับโลกนะครับอยู่ที่นี่นะครับในช่วงแรกก็ประมาณทัก790ไร่นะครับอันนี้ก็เป็นภาพจริงของวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ส่วนหนึ่งก็เป็นที่มีเสาขึ้นไปสูงเนี่ยเป็นเสาคาร์บอนนาโนทิวที่วันนี้มีเป็นสถาบันนวัตกรรมอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นมาสเตอร์แผนที่เราทำไว้ขณะนี้กำลังออกแบบดีเทลดีไซน์นะครับภาพมุมมองของใหม่เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆอย่างนี้นะจะกรีนจะมีน้ำแล้วก็มีจะได้ให้นักวิทยาศาสตร์กับวิศวกรอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมีอินโนเวชันแล้วก็จะมีการเชื่อมโยงด้วยระบบอินเทอร์เน็ตนะครับทุกอย่างเนี่ยสายไฟเสาไฟไม่มีสายไฟบนดินนะครับบนมีใต้ดินมีระบบต่างๆที่จะเอื้ออำนวยความเป็นสมาร์ทของ EECI นะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนนะครับคาดว่าคงลงมือก่อสร้างได้ประมาณทั้งปลายปีนี้นะครับแล้วก็จะสอดรับกับสวทช.ที่อาจจะเข้ามาลงทุนได้ต่อในต้นๆปีหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพซึ่งเราก็รวมกลุ่มกันช่วยกันนะครับก็พร้อมที่จะเรียนเชิญชักชวนนะครับนักลงทุนต่างๆทั้งในและต่างประเทศมาร่วมมือกันนะครับก็ขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอขอบคุณคุณชาญสินตรีนุชกรค่ะประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะต้องบอกว่าถ้าประเทศไทยจะเดินหน้าเข้าสู่Thailand 4.0 แล้วนะคะนอกเหนือจากเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องนวัตกรรมและเรื่องทรัพยากรบุคคลนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะถ้าปตท.ขยับแบบนี้แล้วเนี่ยต้องถือว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจอื่นๆอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยว่าให้สามารถเดินตามปตท.ในแนวทางนี้ได้ต่อไปด้วยค่ะ